หนึ่งสองสามเทคฮัลโหลฮัลโหลดูจมูกสิจมูกอ่ะข้างจมูกอ่ะเป็นอะไรครับลูกโดนเล็บตัวเองเสียโฉมเดี๋ยวไม่หล่อนะลูกหึคุณแม่บอกว่าไงลูกคุณแม่บอกว่าอย่าเกาหน้าตัวเองจำไม่ได้เหรอลูกหึแต่หนูก็ไม่ได้เกาบ่อยนะพลาดแล้วก็เสียโฉมคุณแม่ไม่เคยใส่ถุงมือให้เพราะอะไรรู้ไหมลูกเพราะว่าคุณแม่ไม่อยากกีดกั้นพัฒนาการของลูกตั้งแต่โตมาไม่ได้ใส่ถุงมือเลยยกเว้นออกไปข้างนอกอากาศมันหนาวเราต้องใส่ถ้าไม่ใส่เดี๋ยวมือเย็นปุ๊บเป็นอะไรลูกมือเย็นปุ๊บก็จะป่วยไม่สบายแล้วต้องทำยังไงลูกไม่สบายแล้วก็ต้องไปหาคุณหมอซึ่งไม่มีความจำเป็นเลยที่จะไปหาคุณหมอจากการที่เราทำตัวเองให้ไม่สบายถ้าเราไปหาคุณหมอตามนัดเพื่อตรวจเช็คสุขภาพนะมันจะดีลูกเพราะว่าช่วยให้เรารู้ว่าสุขภาพเราควรดูแลยังไงบ้างแต่ไม่ใช่ไปหาหมอเพราะว่าไม่สบายเข้าใจไหมครับลูกเข้าใจไหมครับเข้าใจยิ้มก่อนเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมเข้าใจยิ้มก่อนนี่แสดงว่าเข้าใจใช่ไหมลูกเข้าใจใช่ไหมครับ เก่งมากลูกเก่งมากครับเด็กดีต้องเป็นยังไงเด็กดีต้องเชื่อฟังคุณแม่ใช่ไหมครับลูกเนี่ยนั่งฟังคุณแม่แล้วก็ยิ้มด้วยยิ้มด้วยยิ้มด้วยเชื่อฟังคุณแม่ยิ้มด้วยลูกเชื่อฟังคุณแม่แบบว่าอารมณ์ดีนะลูกอารมณ์ดีเข้าใจยอมรับโอเคยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มแบบเข้าใจก่อนลูก ยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มก่อนสิยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดใครคิดเนี่ยหืมนะวันนี้ทำอะไรบ้างลูกหืมวันนี้ตื่นมาก็อาบน้ำคุณแม่อาบน้ำทำความสะอาดให้เปลี่ยนผ้าอ้อมสะอาดเรียบร้อยออกกำลังกายเล่นแล้วก็นอนเล่นให้คุณแม่ทำงานบ้านระหว่างนั้นคุณแม่ก็แวะมาดูลูกตลอดเลยมาดูว่าลูกแม่เป็นยังไงบ้างลูกแม่โอเคไหมยังร่าเริงสดใสอยู่ไหมคุณแม่จะไม่ให้ลูกรู้สึกว่าโดนทิ้งให้อยู่คนเดียวเหงาไม่เอาลูกแม่ต้องมีความสุขตลอดเวลาต้องรู้สึกว่าอบอุ่นใจที่เราได้เกิดมาเป็นครอบครัวเดียวกันอบอุ่นตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาใช่ไหมครับลูกใช่ไหมครับถ้าใช่ยิ้มก่อนยิ้มก่อนถ้าใช่ยิ้มก่อนหืมใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่ต้องยิ้มลูกใช่ต้องยิ้มยิ้มก่อนสิไหนหืมยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มไหมถ้าไม่ยิ้มคุณแม่คิดว่าหนูไม่เข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับลูกเข้าใจก็ยิ้มสิลูกหืมทำตาโตใส่ไม่ได้ทำตาโตใส่นะครับคุณแม่ผมตาโตจากคุณพ่อใช่ไหมลูก